่วงนานาทัศนะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยคลายทุกข์ประชาชนวันนี้ผมโสพลเพชรสว่างสวัสดีครับผมพัฒนศักดิ์ปิ่นสิริครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันลักษณาชนะบุตรค่ะครับครับเราทั้ง3คนจากรามคำแหงมารับใช้บริการตอบปัญหาให้ท่านคลายทุกข์เช่นเคยนะครับก็กราบเรียนท่านครับเมื่อวานนี้ไปกราบศพหลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพรามจังหวัดสิงห์บุรีไปเห็นแล้วโอ้คนเยอะเนี่ยพระท่านทำดีนะครับมีแต่สร้างนะครับมีคนเข้าไปนั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนาแล้วยังมีขยายไปที่วัดเขาเรียกวัดตาลเอนที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยาเมื่อวานผมก็ไปเข้าไปวัดมันร่มรื่นมันเย็นนะครับแล้วก็คนที่มีโรงทานเห็นเดินผ่านมีแต่ชวนอร่อยไอ้เตี๋ยวค่ะอันนี้อร่อยข้าวแกงเชิญเนี่ยเขาไปทำบุญใจบุญผมก็เลยเออเราคิดนี่ทำความดีแล้วนะครับท่านเป็นพระที่กราบไหว้อย่างได้อย่างสนิทและคำสอนท่านก็เยอะครับเมื่อวานก็ได้เอาบทสวดบทต่างๆมานะแต่ยังไม่ได้อ่านแต่โดยหลักผมกราบเรียนท่านครับพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้3หลัก1อย่าทำความชั่วค่ะอย่าไปอันไหนไม่ดีอย่าไปทำทำให้เขาเดือดร้อนอย่าไปนั่น2ทำความดีครับ3ทำจิตใจเราให้สงบให้รื่นเริงมันก็อยู่ได้ผมยึด3หลักนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาทำนี่ก็ยึดตรงนี้หนึ่งเรามาให้ความรู้ท่านช่วยตอบคลายปัญหาทุกข์ให้แก่ท่านนะครับผมก็ถือว่าเราได้ทำบุญเหมือนอย่างเฮียชยุทธที่ให้พวกเรามาทำเนี่ยก็ได้บุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นกฎหมายก็มาจากศีลนั่นแหละที่อาจารย์พูดอยู่เรื่อยๆนะครับใช่ครับแล้วเมื่อวานก็มีการรู้สึกว่าจะทำเจดีย์บรรจุศพรูปร่างสวยผมก็เลยไปอนุโมทนาบุญด้วยพอเขียนชื่อโสภณพิสว่างพระท่านบอกโอ้ยโยมนี่เป็นรองประธานสภาจำได้แล้วนะครับตั้งศพสวดกี่วันครับท่านอาจารย์ถึงพฤษภาคมพฤษภาคมประมาณ100วันเดี๋ยวรายละเอียดอาทิตย์หน้าจะเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังว่าก็สวดยังไงแต่ไปก็โอ้คนเต็มครับหน้าท่านเยอะครับแล้วก็ว่างๆกับท่านไปนะครับไปกราบพระที่ท่านเป็นอริยสงฆ์นี่ถือว่าได้บุญนะเข้าไปมันใจมันจะสงบนิ่งแล้วมาคิดถึงว่าเอ๊ะเราเนี่ยมาจากไหนไปอะไรคนบางคนบางครั้งเนี่ยอย่างเจ้าใหญ่ในโตต้องเกณฑ์คนไปนะครับแต่นี่ไปด้วยศรัทธาแล้วไปไม่ใช่ไปเฉพาะที่คนในสิงห์บุรีคนต่างจังหวัดมาเยอะแยะเลยเมื่อวานพูดกันอีสงอีสานก็อุดรก็มาออกร้านผมก็ว่าวเล่าไปนะเขาก็มองนะ ผมก็ถามแซ่บบอโอ้เชิญค่ะเชิญมา ครับทีนี้มาถึงเมื่อวานนี้มีเรื่องที่มาปรึกษาก็อยากจะนั่นด้วยเรื่องของการเป็นหนี้มาจากพี่น้องจากฉะเชิงเทราที่เป็นครูคือโทรมาหลายครั้งแล้วก็ปรับทุกข์คือปัญหาอย่างนี้ทุกข์ก็คือว่ากับสามีภรรยาหย่ากันสามีจะเป็นหนี้แล้วเอาที่ดินกับบ้านไปจำนองตอนทำสัญญาหย่านี่ก็ระบุไว้ว่าไอ้บ้านกับที่ดินเนี่ยยกให้ลูกแต่ยังติดจำนองอยู่ปัญหาอย่างนี้ถ้าหากหนูนาถ้าหากว่าไอ้ติดจำนองอยู่ถึงจะทำสัญญายกให้ลูกแล้วนี่จำนองมันติดไหมค่ะเนื่อนี่จำนองเนี่ยถือว่าเป็นนี่ที่เป็นทรัพยสิทธิ์ที่ติดอยู่กับที่ดินเนี่ยนะคะมันก็จะติดไปกับตัวทรัพย์ที่ดินไม่ว่าที่ดินเนี่ยจะจำหน่ายจ่ายโอนไปยังไงเนี่ยนี่จำนองก็ยังคงอยู่อะค่ะเพราะก็ให้ลูกไปแล้วก็ยังจำนองก็ยังติดอยู่ใช่ค่ะถ้าหากว่าไม่ใช้นี่เขาก็ต้องฟ้องแล้วก็บังคับจำนองค่ะผมก็ชี้แจงให้ฟังอย่างที่นูนานี่แนะนำนี่แหละปัญหาก็คือว่าถ้าจำนองสู้ว่าเป็นหนี้เขาล้านหนึ่งแต่บ้านไปขายได้3ล้านเนี่ยไอ้ลูกก็ต้องได้ไป2ล้านครับนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นหนี้ล้านหนึ่งขายบ้านได้แปดแสนก็ลูกไม่ต้องรับผิดไอ้ส่วน2แสนเนี่ยไม่เหลือก็อยู่ก็คนอยู่ก็ลูกหนี้แล้วก็มีการปรับท่อต่อว่าผมอยากจะฆ่าตัวตายมันฆ่าไปทำไมก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยผู้รับเขาก็ไม่ต้องรับผิดในภาระเกินกว่าทรัพย์ที่เขาได้รับอยู่แล้วเป็นผู้ชายเนี่ยจะไปคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะว่าบ้าค่ะนะครับทรัพย์สินมันไม่มีอยู่เกิดมามีอะไรเมื่อมันมีมาแล้วจะมีปัญหาก็เรานั่งคิดว่าจะใช้หนี้เขาหมดหรือไม่หมดยังไงยิ่งเป็นครูมีเงินเดือนมีอะไรอยู่นี่นะครับมันก็ค่อยๆปลดไป
อย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปสูบบุหรี่อย่าไปเล่นการพนันหยุดนิ่งแล้วก็ค่อยๆมาปรับตัวรู้จักใช้รู้จักประหยัดผมว่าไปคิดทอดถ้าตายแล้วคุณรู้ไหมตายแล้วลูกคุณจะลำบากอีกใช่ค่ะจะต้องมาหาไม่มีเงินก็มาต้องจัดงานศพดีไม่ดีเป็นหนี้เขาอีกทำให้ลูกลำบากอีกคิดอย่างนี้ผมก็เลยบอกอยากตายตายไปซะสมพูดสมชดมันไม่ควรหรอกครับนะครับอย่างเหมือนอย่างพวกตำรวจที่ฆ่าตัวตายอะไรงี้ก็ไปคิดเป็นหนี้เขาเสร็จแล้วเขาฟ้องล้มละลายก็เป็นตำรวจไม่ได้ขาดคุณสมบัติทำไมไม่คิดก่อนเลยว่าก่อนจะเป็นหนี้ตรงนี้แหละครับที่ถึงต้องกราบเรียนท่านผู้ชมว่าต้องรู้จักคำของออมสินกับคำพังเพยก็สอนเอาไว้มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งคราวหวานเพราะงั้นเห็นเขาเห็นช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างเขาโอ้ยกินเบียร์กินวายอยากกินอย่างเขานะฮะหรือเห็นเขาถือกระเป๋าไอ้เบนลี่กระเป๋าเบนเดมแพงๆใช้ของไม่มีเงินเขามีรถก็อยากจะเอารถแต่เขาเป็นหนี้เขาต้องคิดว่านี่จะเกิดขึ้นนะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่กราบเรียนว่าเกิดมาไม่ใช่ของง่ายนะพระท่านบอกไอ้ฆ่าตัวตายมันบาปนะตรงนรกอีกนะครับอันนี้ก็กราบเรียนเตือนกันไว้จริงๆก็เป็นหนี้ทางแพ่งนะท่านอาจารย์มันเป็นหนี้ทางแพ่งมันไม่ได้มีคุกมีตารางนะครับท่านผู้ชมเคยได้รับหมายบังคับคดีจะโทรมาถามอยู่เรื่อยท่านอาจารย์หมายบังคับคดีแพ่งเนี่ยตอนท้ายนะครับเขาจะหมายบังคับคดีตอนท้ายเขาจะเขียนว่าหากไม่ปฏิบัติอาจถูกจำคุกกักขังนะครับอันนี้ต้องเรียนว่ามันเป็นแบบฟอร์มของศาลนะครับเวลาพิมพ์ประโยคพวกนี้มันก็จะมีอยู่นะครับไอ้ประโยคพวกนี้นี่นะครับที่มันมีในหมายบังคับคดีหมายแจ้งคำบังคับที่ทำไปถึงคนที่เป็นลูกหนี้นะครับตามคำพิพากษาเนี่ยมันจะใช้กรณีที่เป็นหนี้กระทำการคำว่าหนี้กระทำการเช่นฟ้องขับไล่นะถ้าฟ้องขับไล่เขาแจ้งให้ออกแล้วออกหมายบังคับคดีให้ออกภายใน7วัน15วัน30วันไม่ออกไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะถูกจับขังได้อาจจะมีหมายใช่ครับนะครับครับมีหมายจับขังมานะครับเพราะงั้นผมเรียนว่าผมอ่านแล้วผมก็เคยคิดนะครับนี่ขอโทษไม่ได้เป็นส.ส.อยู่นี่ถ้าเป็นส.ส.จะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าทำไมต้องเขียนตรงนี้ลบออกได้ไหมหรือเขียนให้ชัดว่าถ้าขัดคำสั่งศาลเฉพาะคดีไปให้ออกแล้วไม่ออกนะครับอย่างนี้มันถึงจะต้องถูกจับขังจำคุกถ้าธรรมดาแล้วคดีแพ่งมีแต่เพียงยึดทรัพย์บ้านช่องไร่นาแล้วก็ทรัพย์บางอย่างนะท่านผู้ชมที่ประกอบอาชีพนี่จะไปยึดได้ไหมไม่ได้เช่นผมไปช่างตัดผมจะมายึดไอ้เก้าอี้ที่นั่งตัดผมหรือกระจกไอ้กันไกลนี่ไม่ได้ครับนะครับผมมีอาชีพถีบสามล้อจะมายึดไอ้สามล้อผมไปนี่ไม่ได้ครับนะครับหรืออย่างเป็นของผู้หญิงว่าไงที่ของบ้านเนี่ยยึดได้ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวยึดไม่ได้ครับก็มีระบุไว้อยู่อะค่ะว่าอันไหนยึดได้อันไหนยึดไม่ได้ก็คืออ่ะท่านไม่รู้นี่ท่านถามมาเถอะนี่หนูนาเขาก็เก่งคนนี้ละเอียดเก่งก็จบเรียนจิตประดิษฐ์ทั้งคุณพัฒนศักดิ์หัวหน้าสำนักงานก็นั่นอยู่ผมทนายแก่ก็เอาเรื่องเก่ามาเล่าอยู่อาจารย์ทำตัวอีกอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนว่ามีปัญหามีโนติสทนายปั๊บมีโนติสของนี่ปั๊บมาหาเลยครับปรึกษากันก่อนถูกฟ้องไปหาสภาทนายความก็ปรึกษาฟรีครับอัยการจังหวัดทุกจังหวัดปรึกษาฟรีถ้าไม่เข้าใจก็มาที่นี่นะครับเบอร์จำจดเบอร์เอาไว้นะครับอันนี้เราก็จะได้ช่วยกันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอเรียนก็คือว่าเป็นห่วงเรื่องรับของโจรครับเดี๋ยวนี้วัวควายเริ่มหายคนจนก็เอารถไปขโมยมาแล้วเอารถไปขายหรือเอาทรัพย์สินสิ่งของไปขายนี่ไอ้รับของโจรมันมีหลักเกณฑ์ยังไงคุณลักษณะค่ะความผิดรับของโจรเนี่ยชาวบ้านเราก็มักจะเรียกติดปากว่ารับซื้อของโจรรับซื้อของโจรแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เฉพาะในการรับซื้อการช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปรับซื้อรับจำนำเนี่ยก็ถืออาจจะเข้าเป็นในข่ายของรับของโจรได้เหมือนกันซึ่งผู้ซื้อผู้รับหรือผู้ช่วยซ่อนเร้นเนี่ยจะต้องทราบว่าทรัพย์นั้นน่ะเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดค่ะตรงนี้คือปัญหาค่ะตรงนี้คือปัญหาสำคัญอย่างรับจำนำเขาก็จะอ้างว่าไปรับจำนำแล้วเขาไม่รู้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีข่าวที่ออกมาที่เจ้าหน้าที่ทางสถานีเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะที่นำมาให้เนี่ยค่ะคือปรากฏว่าคนตำรวจโทสานิชนะซึ่งรักษาการเองผู้จัดการตำรวจนครบาลนี่นะเขาบอกว่าไอ้รถจำนำที่จะพ้นผิดนี่หมายความว่าตามมาตรา205ไอ้ตามรถจำนำพระราชบัญญัติรถจำนำพ.ศ. 2505
มาตรา19เขาระบุชัดเจนว่าหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่นำมาจำนำได้มาจากการกระทำผิดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นี่คือปัญหาว่าถ้าคุณสงสัยแล้วนะครับว่าพฤติการนี่มันเป็นเรื่องที่เอาของขโมยมาลักทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นมาเนี่ยจากการกระทำผิดแล้วคุณเอามาจำนำนี่คุณคือรับจำนำนี่คุณก็อาจจะเข้าขายด้วยนี่เขาเป็นการเตือนรถจำนำแต่พวกเราเนี่ยให้รู้นะครับรถราคาแพงๆนะครับรถยนต์คุณมีทะเบียนไหมราคาขายเท่าไหร่ยังไงของคุณใช่ไหมผมก็กราบเรียนว่าเคยไปบรรยายที่วัดเขาเชิญไปที่สวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์นี่ก็แนะนำว่าถ้าเราบริสุทธิ์เราก็มีคนหลายคนมาซื้อในราคาแล้วก็ทำบันทึกว่าเขาเป็นเจ้าของของเขาเองข้าพเจ้านายโสพลพระสว่างนำควายวัวกี่ตัวมาขายอย่างลักษณะอย่างนี้ๆข้าพเจ้ารับรองว่าเป็นของข้าพเจ้าเองไม่ได้ลักวิ่งขี่ปล้นใครมาแล้วได้รับเงินขายไปถูกต้องแล้วลงชื่อโสพลผู้ขายลงชื่อผู้ซื้อพยานมีคนรู้เห็นมันก็อาจจะทำให้เห็นว่าได้เราบริสุทธิ์ซื้อขายได้เปิดเผยเปิดเผยโดยสุจริตอย่างนี้เราก็อาจจะรอดจากการรับซื้อของโจรนะครับถ้าสงสัยก็ออกจากรายการโทรมาหาหนูนาก็ได้โทรมาหาท่านพัฒนศักดิ์ก็ได้นะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้าก็เชิญท่านโทรศัพท์เข้ามาหรือส่งไอ้แฟกเข้ามาถามเราจะได้ช่วยกันตอบในรายการขอพักสักครู่ครับท่านครับสนทนาคลายทุกครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงที่2ของคลายทุกประชาชนวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำอาหารเสริมสมุนไพรไม่ใช่ยานะครับแต่ยูริกนี่เป็นการที่เมื่อวานเอาตัวอย่างที่เพื่อนผมมาจากขอนแก่นกระโทรมาบอกให้เพื่อนไปหากูเป็นตอบลูกหมากโตนี่กินไปนี่หายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นเรื่องที่มันบำรุงตับขับสารขับไอสารพิษนี่ออกแล้วก็มีตัวซึ่งเป็นสมุนไพรเช่นดอกทานตะวันไอดอกไอดาวเรืองครับพวกเม็ดละหุ่งเม็ดองุ่นอะไรเงี้ยแล้วมีตัวอีก30ตัวเป็นชื่อฝรั่งผมอ่านไม่ออกต้องขอบคุณคุณวันเพ็ญนะฮะกับคุณเมตตาเนี่ยผมเองต้องกราบขอโทษไปกราบหลวงพ่อจรัญกลับมาเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้าง2ทุ่มกว่าก็เลยเพิ่งบอกคุณเมย์เขาเดี๋ยวคงจะติดต่อไปนะครับที่ท่านสนใจนะต้องขอบคุณด้วยนะครับคิดว่าคุณบุญเทียมอยู่ประจวบคุณเมตตาไอ้คุณเมย์คงได้ติดต่อไปแล้วส่วนอันนี้บำรุงสุขภาพชายเนี่ยท่านครับฟังแต่ชื่อตัวสมุนไพรนี่เช่นกระชายดำนี่พริกไทยดำตังเช่าโสมเกาหลีนะครับแล้วก็มีเห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงท่านพัฒนศักดิ์รู้ดีอีกหลายคนไปกินแล้วมันบำรุงทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นนะฮะอันนี้ก็กราบเรียนถ้าสนใจก็โทรศัพท์มาถึงคุณพัฒนศักดิ์ได้ถึงผมได้ของนูนาไม่ต้องนะเราสองคนนี้นะครับก็ขอบคุณครับมีของดีก็มาฝากครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เผื่อได้ค่าน้ำมันรถบ้างเท่านั้นแหละคุณชยุทธก็กรุณาอยู่แล้วมีสายจากทางบ้านค่ะอาจารย์มีสายเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์คุณอะไรคะคุณน้ำทิพย์ค่ะจากจังหวัดไหนคะเชียงใหม่ค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะเรื่องที่ดินค่ะเชิญครับค่ะพี่สาวยกที่ดินให้น้องแต่น้องเอาไปขายให้พี่สาวอีกคนเนี่ยเราสามารถจะเรียกคืนได้ไหมคะคือการเรียกคืนเขาเรียกว่าเรียกคืนการให้พี่สาวที่ขายให้หรือว่า ยกให้โดยเสน่หาครับให้เปล่าๆใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าให้โดยมีให้แต่มีค่าตอบแทนอย่างนี้จะเรียกคืนประกันแรกไม่ได้เลยอ๋อไม่มีค่ะทีนี้ปัญหาว่าเอาไปขายต่อดิมันต้องเป็นเหตุเรื่องเหตุเนี่ยนะคุณนี่คุณนาว่าไงลักเรื่องของหลักของเหตุเนี่ยนะคุณที่เรียกเอาคืนได้มีอะไรบ้างค่ะคุณน้ำทิพย์กรณีที่ว่าพี่สาวยกที่ดินให้กับน้องสาวเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการยกให้โดยเสน่หา
คราวนี้เนี่ยการที่จะไปเรียกคืนทรัพย์ที่ให้โดยเสน่หาไปแล้วมันต้องเข้าเหตุแห่งการเรียกคืนก็คือมีการประพฤติเนรคุณหรือว่าเช่นไม่เลี้ยงดูผู้ยกให้ตามหน้าที่ดูแลไม่ช่วยเหลือเมื่อมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือหรือกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาต่อผู้ที่ยกให้อ่ะนะคะหากมันไม่เข้าเหตุเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเรียกคืนทรัพย์สินที่ยกให้ไปแล้วได้นะคะให้เขาแล้วเขาถ้าหากเขาไม่เลี้ยงดูเราคนคนให้นี่ยากจนเขาจะเลี้ยงได้เขาไม่เลี้ยงดูนี่ก็เข้าแล้วหรือทีนี้อย่างนี้ค่ะครับที่ที่ยกให้เนี่ยพี่สาวเนี่ยเขาทำกินมาอยู่20ปีแล้วเปิดร้านเบเกอรี่อยู่นะคะค่ะทีนี้เขาก็อยากได้คืนแต่เขาเปิดแคปไปขายให้พี่สาวอีกคนนึงอันนี้เราสามารถจะเรียกคืนโดยที่ว่าจะซื้อคืนนะคะในราคาที่เหมาะสมอะค่ะไอ้นี่ซื้อต้องไปคุยกันเองไปขอซื้อเป็นของเขาแล้วเขาขายแล้วนะครับมันตามที่คุณเล่าเนี่ยมันไม่เข้ากับเหตุเนรคุณถ้ากรณีหมิ่นประมาทนี่ผมเคยฟ้องและศาลตัดสินให้ชนะเช่นเขาด่าพ่อเนี่ยไอ้โอ้จะแก้จะแก้สกอทักขังลือขังกรอมมันได้ภาษาอ้อยแล้วโยวิ่งนี่คนเขมรแปลเป็นไทยว่าไอ้พ่อหมางอกทักข้างล่างขบวนไม่รู้ภาษาให้แล้วจะเอาคืนครับศาลพิพากษาเลยไอ้นี่เนรคุณนี่มินอย่างที่หนูนาแนะนำก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญานี่ทำร้ายร่างกายหมิ่นประมาทของคุณมันไม่เข้าทีนี้การที่จะซื้อคืนก็ต้องไปคุยกับเขาแหละครับคุณน้ำทิพย์ครับคุณน้ำทิพย์อ๋อครับคุณน้ำทิพย์ครับขออนุญาตถามนิดนึงไอการที่พี่สาวยกให้น้องมันมีเหตุในยะอย่างอื่นไหมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเจตนาเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์เปลี่ยนผู้มีชื่อทางทะเบียนแต่ไม่ได้มีการยกให้จริงๆก็คือแบบว่าคือโดนบีบให้ว่าต้องยกให้น้องบ้างนะอะไรบ้างนะอย่างเงี้ยค่ะแต่เขายังทำกินอยู่นะคะทำอาร์ตเบเกอรี่อยู่ค่ะครับแต่ตอนนี้เขาพี่สาวที่ซื้อไปเขาก็ขับไล่อืมค่ะโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้ซื้อกันนะคะครับค่ะอันนี้เขารู้ว่าซื้อกันแล้วเขาอยากจะขอคืนเขาอยากจะขอคืนไงอ่ะจะได้ไหมคะก็อย่างที่ทางท่านอาจารย์โสพลกับทนายลัคนาแจ้งไปนะครับว่าถ้าเป็นการให้จริงๆนะครับไม่ได้มีเหตุอื่นที่จะไปเปลี่ยนเป็นชื่อเพื่อจะลบนี่เพื่อจะเหตุอื่นนะครับถ้าไม่มีเหตุอื่นเนี่ยมันขอคืนไม่ได้นะครับขอคืนไม่ได้ครับผมขอซื้อเขาเชิญครับพ้นจากการล้มละลายแล้วสามารถซื้อที่ดินได้ไหมคะพ้นจากการล้มละลายนี่มีการประกาศราชกิจจาหรือยังครับเรียบร้อยค่ะประกาศเรียบร้อยก็สามารถซื้อได้นะครับคุณซื้อได้ถามว่านี่ยังมีอยู่ไหมมีค่ะกับธนาคารนะคะเอาถามว่ามีนี่มีอยู่ช่วยตอบเลยที่ว่าเขาตามยึดได้ไหมเกี่ยวกับท่านล้มละลายนะครับถ้าคุณได้ไปให้การในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงานนะครับและมีการไปไต่สวนเปิดเผยที่ศาลล้มละลายนะครับต่อมามีการรวบรวมทรัพย์สินเสร็จสิ้นนะครับทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีการแจ้งไปยังศาลเพื่อให้ปลดจากล้มละลายและนะครับการปลดจากการล้มละลายนั้นได้มีการลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับหนี้ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ที่ถูกปลดจากล้มละลายก่อนหน้านั้นไปเนี่ยนะครับถือว่าคุณไม่มีภาระหนี้แล้วนะครับเจ้าหนี้อื่นๆเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่จะตั้งแต่ชั้นในการขอรับชำระหนี้ในกองล้มละลายนะครับหากเข้าไปขอแล้วไม่ได้หรือไม่ได้ยื่นคำขอหนี้พวกนี้ก็หมดไปแล้วนะครับคุณสามารถที่จะซื้อทรัพย์สินใหม่ได้ครับเพราะถ้ามีทรัพย์สินใหม่แล้วเขาจะมาตามยึดไม่ได้ครับไม่ได้ครับเข้าใจนะฮะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับดีครับมีปัญหาแล้วก็โทรมาปรึกษานะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณถ้าไปเชียงใหม่ขอก๋วยเตี๋ยวกินบ้างนะเข้าซอยเข้าซอยได้ค่ะข้าวปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำทิพย์สวัสดีครับมีอีกสายไหมค่ะครับคือบางครั้งนี่กราบเรียนผู้ชมครับในอดีตนี่เล่าเรื่องอดีตฟังครับท่านอาจารย์บางคนนี่สามีเนี่ยเป็นหนี้ค่ะนะครับถูกฟ้องอะไรเขาก็เลยหย่ากับภรรยาค่ะพอหย่าเสร็จแล้วภรรยาไปซื้อนู่นซื้อนี่ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาจะมาตามยึดอีกก็ไม่ได้เพราะมันหย่าไปแล้วครับเขาใช้วิธีเบี่ยงเบี้ยงทั้งข้อกฎหมายนะครับไอ้นี่ก็โดยสรุปก็กราบเรียนท่านว่าเป็นหนี้แล้วพิสูจน์ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วล้มละลายแล้วครับเพราะงั้นต่อมาเนี่ยเราพ้นแล้วค่ะเขาจะตามยึดอีกครับไม่ได้ยึดไม่ได้แล้วครับนะครับไอ้นี่มีคำพิพากษาฎีกาไว้ครับชัดเจนนะครับก็ต้องระวังนะครับหน้านี้เป็นห่วงเพราะว่านี่ขนาดนี้แหละเยอะปรึกษามาเป็นหนี้เป็นสินเป็นอะไรกันเยอะแยะไอ้คนปล่อยเงินกู้ก็โทรมาถามอาจารย์อาจารย์จากปัตตานีเนี่ยอาจารย์นี่เพื่อนฝูงมาถ้าจะปล่อยเงินจะให้เขากู้นี่ให้เขายืมจะทำอะไรให้มันมั่นคงครับก็หนึ่งต้องทำสัญญา
สองต้องมีผู้ค้ำประกันถ้าอันนี้ที่สุดต้องมีหลักทรัพย์มาจดจำนองนะครับอันนี้สำหรับพวกเจ้าหนี้แล้วก็อย่าไปคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีไม่ได้นะเกินแล้วผิดกฎหมายนะครับมีโทษทางอาญาทางแพ่งด้วยนะแต่ถึงโทษไม่มากมันก็เอาสมควรร้อยละ15อาจจะตกลงร้อยละ10อะไรเงี้ยนะครับเหมือนอย่างกองทุนหมู่บ้านนี่แล้วแต่ที่ประชุมตกลงนะร้อยละ6ร้อยละ5บาทต่อปีก็มีนะครับก็อยู่กันอย่างเอื้ออาทรนะครับในยุคนี้นี่ผมเป็นห่วงหน้าแล้งดูข่าวทีวีทุกวันก็โอ้ยสงสารพี่น้องเคยมีน้ำในปลูกผักอะไรกินตอนนี้ก็แล้งนะครับแล้วก็นี่ปทุมธานีเมื่อเช้าดูข่าวโอ้โหน่ากลัวพอมันแล้งขึ้นมานี่น้ำไม่มีถนนนี่ซุดไปเลยใช่ค่ะตั้งร้อยกว่าเมตรแล้วก็ลึกไปตั้ง4เมตรนะฮะที่ข่าวเมื่อเช้านี่ก็น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมเอามีสายมาเชิญครับคุณนนท์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับปรึกษาเรื่องที่ดินหน่อยนะครับชื่ออะไรครับพี่สมพรครับสมพรอยู่จังหวัดไหนครับอะไรนะครับอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดกระบี่ครับกระบี่เชิญครับคุณสมพรพอดีไอ้ที่สปกผมมันคือมาตั้งแต่โอนจากแม่ตั้งปี49พี่ครับผม2549พอดีดินมันมีปัญหาผมไอ้หลักหมุดมันศูนย์นะพี่ครับคนหลักหมุดศูนย์ผมก็ไปสปกให้เขามาล้างวัดที่มันขัดแย้งกันอ่ะพี่ระหว่างสองเจ้าก็คือของผมกับอีกแปลงหนึ่งครับครับไอ้แปลงหนึ่งก็ซื้อมาร่วมกันแล้วก็แบ่งแยกให้เกไปครึ่งหนึ่งพอแบ่งแยกให้เกก็ไปขายคนอีกคนหนึ่งพอไปขายคนอีกคนหนึ่งเขาก็บุกรุกของผมครับผมผมก็ไปบุกรุกทางสาธารณะก็ไปบุกอีกแปลงหนึ่งอย่างนั้นแหละพี่ครับแล้วสงสัยยังไงครับเสร็จแล้วเพราะว่าบุกไปบุกมาก็ให้สปกมาทำพี่ว่าให้ที่ดินมันอยู่เหมือนเดิมอะพี่คือหลักหมุดมันศูนย์หมดนะครับแล้วคุณสงสัยยังไงครับคุณสมพรผมไปขึ้นศาลแล้วพี่ชนะก็ปีประมาณ50-56ครับในป่านนี้เขายังไม่ได้รื้อถอนหรืออะไรทีอ่ะพี่พอดีผมไปบังคับคดีแล้วพี่ครับแล้วเขาไม่มีความคืบหน้าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเป็นความกันแล้วคดีถึงที่สุดแล้วใช่ไหมครับครับคดีถึงที่สุดแล้วไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาแล้วใช่ไหมครับครับฎีกาเรียบร้อยแล้วพี่มีศาลฎีกาตัดสินแล้วถูกไหมครับคุณสมพรศาลฎีกาตัดสินแล้วใช่ไหมครับเขาบอกเมื่อกี้ว่าใช่ค่ะแต่สายจะหลุดไปนะครับก็เป็นการฟังจากทางดูจากทางทีวีแล้วกันนะครับคือกรณีพี่ไอ้เรื่องไอ้คดีพอดีไอ้สปกวัดอ่ะพี่คนที่ล้างวัดน่ะไป3ครั้งพี่ไม่เหมือนกันสักครั้งเลยอ่ะพี่ตอบคำถามว่าศาลฎีกาพิพากษาถึงที่สุดแล้วใช่ไหมครับผมที่สุดแล้วแล้วตอนพิพากษากันได้เจ้าหน้าที่ศาลได้ออกไปทำแผนที่พิพาทไหมครับมันเกะเขามาครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้อ่ะพี่ไม่เจ้าหน้าที่ศาลได้ออกไปทำรังวัดแผนที่พิพาทไหมว่าพิพาทกันตรงไหนอะไรยังไงที่ของคุณอยู่ตรงไหนที่ไม่ได้ทำใช่ไหมคุณพัฒนศักดิ์คือปกติเนี่ยครับคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยแต่กรณีที่มันมีข้อพิพาทกันในทางปฏิบัติศาลจะสั่งให้คู่ความเนี่ยนะครับไปพาเจ้าพนักงานที่ดินนะครับศาลจะมีหมายถึงเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้ฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดินที่ดินตั้งอยู่นะครับออกไปรังวัดทำแผนที่พิพาทโดยคู่ความทั้งสองฝ่ายออกค่าใช้จ่ายนะครับและเมื่อได้แผนที่มาส่งศาลแล้วทั้งสองฝ่ายต้องมาเซ็นรับรองนะครับถ้าคดีเขาพิพาทเกี่ยวกับที่ดินจะมีอย่างนี้ทั้งหมดนะครับทีนี้ที่คุณสมพรอธิบายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระบวนการหลังจากที่ศาลพิพากษาไปแล้วโดยข้อพิพาทมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เรื่องของการบุกรุกหรือเปล่าคืออยากจะเรียนอย่างนี้คุณสมพรที่สปก.ท่านผู้ชมครับไม่ใช่ที่คุณสมพรหรือไอ้เพื่อนที่บุกรุกเนี่ยมันเป็นที่ของสปก.เป็นที่หลวงที่หลวงครับแล้วไอ้การซื้อขายนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่ว่าบุกรุกกูนี่ใครบุกรุกใครยังไงนี่ผมว่าสปก.ต้องเป็นหลักในการที่จะทำการดังวัดทีนี้ผมเรียนเสนอแนะนำอย่างนี้คุณสมพรแฝกมาดีนะอาจารย์ลองแฝกคำพิพากษามาหน่อยดิเบอร์แฟกที่หน้าจอครับเบอร์แฟกที่หน้าจอนี่นะแฟกเบอร์มาให้หน่วยผมจะได้ช่วยวินิจฉัยแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าดีที่สุดก็คือคุณสมพรทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็แนบ
คำพิพากษาส่งไปด้วยครับบอกว่าขณะนี้มันที่พิพาทศาลพิพากษาแล้วให้เขาออกแล้วเขายังไม่ออกก็อยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยได้กรุณาช่วยให้สปก.มาทำบันทึกวัดตามคำพิพากษานะครับคุณสุพรเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับครับครับเข้าใจครับเออถามว่าท่านเนี่ยคือว่าให้ตั้งแต่แรกมาพี่สปก.มันมาสามคนพี่เขาก็ไม่วัดตรงสักคนนึงโดยพื้นที่ใกล้เคียงเขาไม่วัดให้อ่ะพี่คืออย่างนี้ยังไงบ้างอ่ะคนที่ปิดมาตั้งแต่แรกเลยพี่อย่างนี้ต้องทำหนังสือเอาคำพิพากษาเนี่ยส่งไปให้ท่านผู้ว่าผู้ว่าเขาเป็นประธานอนุกรรมการของสปก.โดยตำแหน่งทุกจังหวัดเขาก็จะสั่งให้สปก.ไปวัดมันพิพาทคุณก็จะบอกของคุณกว้างยาวเท่าไรเขากว้างยาวเท่าไรยังไงในคำพิพากษามันต้องมีนะครับช่วยส่งแฟกซ์มาให้ด้วยผมจะได้เข้าใจลึกได้เข้าใจได้ถูกต้องครับนะครับเรื่องพี่พอดีมันถ้าเขาวัดพื้นที่ใกล้เคียงง่ายมันก็โอเคอ่ะพี่แต่ก็ผมมันถ้าพื้นที่ปกติก็คือของผมครบพี่แต่ว่าเข้าไปในกองเพื่อนแบบนั้นคุณสมพรคุณสมพรส่งนี้ดีกว่าครับคุณส่งคำพิพากษาศาลฎีกามาก่อนนะครับแล้วโทรกลับมาใหม่อีกทีนะครับปัญจันทร์มาขานหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูให้แล้วจะตอบกลับไปอีกทีนะครับครับผมกับครับเบอร์แบงค์นั่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับคือที่สปก.นี่มันหลักต้องให้สปก.เป็นคนนั่นอยู่ครับแล้วก็ถ้ามันยังไงก็เอารูปบรวยกันนะครับแต่ต้องยึดคำพิพากษาเป็นหลักเพราะตอนนี้มีคำพิพากษามาถึงที่สุดแล้วเราไม่รู้ว่ามันใครบุกรุกใครกว้างยาวเท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้ก็เลยตอบไม่ชัดเจนแต่ถ้าที่ผมแนะนำไปให้ทำสื่อถึงผู้ว่านี่ผู้ว่าเขาเป็นประธานเขาจะได้สั่งสปก.ไปวัดให้มันถูกต้องและยึดคำพิพากษาครับโอเคนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับช่วงหน้าเชิญท่านโทรศัพท์เข้ามาได้เช่นเคยนะครับครับขอพักสักครู่ครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ดินสปก.คืออะไรซื้อขายกันได้หรือไม่ติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าครับที่สุดของรายการวันไหนที่ดินสปก.เป็นที่ดินของรัฐที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลคือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรออกหลักฐานสำหรับที่ดินคือสปก. 4/01 เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้มีชื่อในสปก.สามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้โดยมิผิดกฎหมายและไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เว้นหากฝ่าฝืนอาจจะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนได้เพราะกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นของรัฐกรณีทำสัญญาซื้อในที่ดินมีหลักฐานสปก.จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมายครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงสุดท้ายของคลายทุกข์ประชาชนวันนี้นะครับครับค่ะแล้วก็กราบเรียนท่านว่ามีอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาในช่วงนี้และหลังออกรายการแล้วก็ขอเวลาสัก1ชั่วโมงนะครับเราเคยโทรมาปรึกษากันก็ยินดีพร้อมที่จะตอบนะครับอันนี้ก็กราบเรียนแล้วก็ในช่วงออกอากาศไม่พอเรียนพี่น้องที่นางรองที่บุรีรัมย์ด้วยผมมันพรุ่งนี้อาจจะต้องเดินทางไปทำบุญร้อยวันน้องสาวที่ขอนแก่นค่ะนะครับแล้วก็ถ้าจะมาก็ขอเป็นวันศุกร์เสาร์นี่มีนัดแล้วนี่วันศุกร์สสดร.นุ่นแดงเนี่ยจะพาชาวบ้านไปพบก็นัดเป็นวัน 3-4 โมงเช้าวันเสาร์ของดร.นุ่นแดงนะครับครับถ้ามีอะไรโทรศัพท์มาได้เช่นเคยนะครับระบังไม่ยังเราโทรศัพท์อยู่คุณพัทรศักดิ์มีอะไรไหมครับอยากจะถามมาแจ้งนะครับนอกเหนือที่นะครับทางท่านผู้ชมจะได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการแล้วนะครับหรือว่าแฟกเอกสารตามที่เบอร์แฟกแล้วนะครับช่องทางสื่อช่องทางสื่อสารด้านอื่นยังมีอีกหลายช่องทางนะคุณลักษณะไม่ว่าจะเป็นทางถ้าอยากให้เราดูช่วยดูเรื่องเอกสารก็ส่งแฟกเข้ามาหรือว่าหากจะไม่สะดวกส่งแฟกอาจจะส่งเป็นข้อความเข้ามาทาง SMS ได้หรือว่าอาจจะติดตามทาง Facebook Fanpage ของรายการคลิกเข้าไปพิมพ์คำว่าคลายทุกประชาชนนะคะจะมีแฟนเพจของมีเพจของรายการคลายทุกท่านสามารถทิ้งคำถามหรือว่ามีเหตุข้อสงสัยใดๆก็ทิ้งคำถามไว้ในเพจได้ค่ะแล้วก็จะได้นำมาช่วยตอบคำถามออกอากาศให้ท่านในประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจครับถ้าส่งรายการมาต้องละเอียดเพราะบางครั้งจะต้องถามผมคิดว่านะส่งมาเสร็จแล้วก็โทรศัพท์มาคุยจะได้ถามรายละเอียดว่าแล้วต้องเล่าเรื่องจริงให้ฟัง
อย่าไปคิดเองแต่งเองต่างๆเล่าเรื่องจริงทั้งหมดเราก็จะสามารถที่จะพิสูจน์แนะนำท่านได้ถูกต้องเหมือนว่าไปหาหมอปวดฟันก็ต้องบอกปวดฟันถ้าไปหาหมอก็หกว่าปวดฟันบอกกับปวดท้องหมอก็หาไม่เห็นพวกผมก็เหมือนกันฮะเราต้องการรู้ข้อเท็จจริงความจริงถ้าอันไหนที่มันเป็นไปได้เราก็จะดำเนินการตอบให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตหรือบางทีถ้ามีการฟ้องคดีแล้วก็บอกไปเลยเราฟ้องเขาว่ายังไงยังไงแล้วศาลตัดสินว่ายังไงครับถ้ามีสายจากทางบ้านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะเรื่องถามเรื่องเสาไฟเข้าอยู่ในเขตที่เราเล่นครับเรียนสายคุณอะไรอยู่คะขอโทษค่ะอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อคุณสาธิตครับสาธิตอยู่จังหวัดไหนครับราชบุรีครับผมราชบุรีเชิญครับผมมีที่อยู่แค่3งานนะครับครับมันอยู่ทางโค้งอ่ะที่เสาไฟปักเข้ามาเลยมา2วาฝ่าได้ครับแล้วผมดินแล้วนี่จะปลูกบ้านมันก็ติดน่ะครับผมจะทำไงครับคุณเคยไปบอกทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไหมมันมีหม้อไฟด้วยนะครับหม้อไฟแรงสูงครับคุณได้ไปบอกถนนคุณได้ไปบอกทางผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไหมที่จังหวัดที่ราชบุรีเขาก็มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ได้ไปบอกเขาไหมว่าเอออย่างนี้นะปักเสาอยู่เข้าในที่ผมอย่างนี้อย่างนี้เคยไปบอกเขาไหมครับท่านรู้ตามหลักเขตเราครับปากได้ไปบอกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าหรือเปล่าว่าครับบอกเขาถ้าเราล้างวัดแล้วเสาไฟเราหลักเขตเราเลยเลยเข้ามาในเขตคุณครับผมแล้วเขาตอบไปไงเขาจะเอายกออกให้หรือเปล่าโยกย้ายออกให้ไหมอ๋อยังไม่ได้บอกครับปรึกษาทนายก่อนครับอ๋อไม่เป็นไรคืออย่างนี้ขอโทษนะถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเขียนเป็นจดหมายเขียนจดหมายเล่าให้ฟังว่าเราส่งโฉนดไปบอกนี่คุณไปถ่ายรูปไปด้วยครับว่านี่นะเจ้าหน้าที่มาปักหลักเข้ามาในเขตโฉนดที่ดินของเราทำให้เราเดือดร้อนครับผมนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านออกเอาออกจากแนวเขตนี้เอาแจ้งไปที่ไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ไฟฟ้าทำเป็นหนังสือนะครับครับหรือไม่ถ้าจะน่ากระดูนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับเขาจะสั่งลงไปนะครับอยู่ราชบุรีรู้จักสสคนไหนบ้างล่ะเขารู้จักสสมานิตครับเอาไปหาคุณมานิตเลยบอกว่านี่สสโสพลรองประธานสภาเก่านี่แนะนำมาครับขอโทรกริ๊งไปก็ได้นะครับผมโอเคครับครับคืออย่างนี้ที่แนะนำไปเพราะว่าสสมันยังมีบารมีอยู่แล้วไฟฟ้าถ้ามันอยู่ในเขตจริงก็ต้องเอาออกนะครับมีสายต่อจากทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรคะวิเชียนครับค่ะคุณวิเชียนจากจังหวัดไหนคะสุพรรณบุรีครับค่ะเชิญค่ะคุณวิเชียนผมเคยถามในรายการทนายโสภณท่านแนะนำเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขอเปิดทางจำเป็นนะครับครับเสร็จแล้วก็ไปติดต่อท่านในอำเภอท่านนายอำเภอก็แนะนำให้ติดต่อกับให้ปลัดเรียกข้างเคียงมาขอเปิดทางเขาไม่ยอมมาครับก็ไม่มาตอนนี้ก็ต้องใช้ทั้งศาลแล้วท่านนายอำเภอก็แนะนำบอกให้แนะไปหาทางทนายมาฟ้องศาลครับกันนี้ก็จะขอคำแนะนำจากท่านโสภณนะครับว่าเราจะทำยังไงดีครับก็หาทนายไปฟ้องทนายที่ราชบุรีอยู่ที่สุพรรณบุรีมีไหมล่ะมีแต่ผมกลัวว่าทางนี้เขาอิทธิพลเขาเยอะครับเอาอย่างนี้คุณมาพบที่สถานีนี่นะครับมาที่ราชอิมพีเรียลราชพร้าว81ชั้น6ราชพร้าว81อิมพีเรียลมันมีตึกอิมพีเรียลราชพร้าว81ชั้น6นะครับจันอังคารพุธผม3คนที่อยู่ประจำชั้น6อิมพีเรียลราชพร้าวใช่ไหมครับใช่81ชั้น6ครับลาดพร้าว81เนี่ยตึกอิมพีเรียลชั้น6มาวันจันทร์อังคารพุธมาถึงนี่สักเวลา 10:30 นเอาหลักฐานต่างๆโฉนดที่ดินมาทำผังมาให้ดูด้วยว่าคุณอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนครับนะครับเอามาแล้วเราจะดูให้ครับอิทธิพลไม่ต้องกลัวให้กลัวกฎหมายค่ะนะครับคุณเคยได้ยินไหมรัฐมนตรีติดคุกก็มีตำรวจติดคุกก็มีทหารติดคุกก็มีผู้ปรึกษาติดคุกก็มีเพราะงั้นเราต้องเคารพกฎหมายครับผมนะครับครับผมนะคุณวิเชียรนะครับผมวันจันทร์อังคารพุธหน้าเนี่ยมาเจอกันครับผมแล้วมาโทรศัพท์บอกก่อนครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็นี่ก็
ป็นแฟนรายการที่ถามมาแล้วก็แนะนำไปก็เขาไม่ยอมก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลซึ่งความจริงแล้วมันเพื่อนบ้านกันมันน่าจะให้ยอมกันนะแต่เราก็ตามหลักก็คือท่านผู้ชมครับเราขอทางออกก็พอสมควรถ้าไปขอมากจนเขาเดือดร้อนหรือเขาจะรับผลกระทบนี่เขาก็ไม่ยอมก็ขอตามสมควรในความจำเป็นถ้ามันยอมก็ได้ก็ไม่ต้องไปฟ้องไม่ต้องไปหาทนายเสียเงินเสียทองค่าส่งมงส่งไม้ค่าธรรมเนียมแต่ถ้าจำเป็นก็ว่ากันและถ้าท่านว่าเรื่องอิทธิพลอย่าไปกลัวผมบางครั้งกราบเรียนด้วยความเคารพนะฮะผมมันจนจะไปสู้เขาได้นี้เขาเป็นตำรวจเขาเป็นอนุนิอย่าไปคิดว่ากฎหมายว่ายังไงนะครับเราทั้งเองทั้งหมดนี่ผมกราบเรียนว่าเรามาจากลูกคนจนทั้งนั้นนี่มาจากลูกช่างไม้ค่ะครับนี่เตรียมผมกับพระนี่ต่อยมวยเรียนหนังสือขายก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวมาจนเป็นทัศมิตรเก่าลาออกนี่กับลูกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายลูกคนจนเพราะงั้นตรงนี้แหละครับไม่ใช่ว่าแกล้งพูดนะเรามาจากลูกคนจนเราถึงเห็นใจคนจนและเกลียดการที่อยุติธรรมผมถึงบ้ามาสมัครผู้แทนไงถ้าผมไม่สมัครผู้แทนผมอยู่ทัศมิตรผมสอบในที่หนึ่งของประเทศเนี่ยกฎหมายทัศมิตรครับอย่างน้อยก็ชั้นพิเศษแหละแต่บ้ามันเกลียดความไม่เป็นธรรมค่ะนะครับท่านเชื่อไหมความบ้าผมเนี่ยตำรวจมาผมต่อยมาเลยจ่านักมวยเก่าดูหน้าถามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนสายคุณอะไรอยู่คะคุณอุทิศค่ะค่ะคุณอุทิศโทรจากจังหวัดไหนคะนครศรีธรรมราชค่ะค่ะเชิญค่ะคือว่าอยากถามคดีเรื่องลูกชายเสียชีวิตอะค่ะเป็นยังไงคะคือในคดีอาญาค่ะศาลได้ตัดสินให้ที่ฆ่าลูกชายที่เสียชีวิตไปเนี่ยจำแล้วแล้วก็ทางฝั่งนู้นเขาอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนครับขอกำลังจะดีกาอีกค่ะค่ะคืออยากถามว่าศาลฎีกาจะเหมือนศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ไหมคะคุณอุทิศครับค่ะตอบตามตรงไม่รู้จะเหมือนหรือไม่ไม่รู้เพราะว่าศาลก็ต้องใช้ดุลพินิจนะฮะอย่าไปห่วงอย่าไปกังวลเรื่องนั้นแต่โดยทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ใช่นั่นนะโดยทั่วไปถ้าชั้นต้นลงอุทธรณ์ลงฎีกามักจะยืนนี่แต่จะไม่ใช่ 100% นะค่ะนะฮะเพื่อความนั่นอยู่เพราะงั้นคุณจะไปกังวลมากแล้วแต่ศาลท่านเพราะอย่างนี้เดี๋ยวนิดนึงศาลชั้นต้นตัดสินเสร็จก็เอาสำนวนนี่ส่งมาที่ศาลอุทธรณ์เอามาทั้งหมดไม่มีการสืบพยานอะไรเพิ่มเติมเสร็จแล้วศาลอุทธรณ์บอกว่าก็ผิดจริงตามศาลชั้นต้นก็พิพากษายืนเขาไม่พอใจเขาก็ฎีกาไปอาจจะข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก็ให้ศาลฎีกาตัดสินอย่าไปกังวลคือว่าเขาฎีกาในข้อกฎหมายว่าพนักงานสืบสวนสืบไม่มีที่ปรึกษากฎหมายของเด็กนะคะคุณเคยถามแล้วผมจำได้ก็กราบเรียนว่าก็ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เขาพิพากษาเขาก็ต้องดูแล้วนะครับอย่าไปกังวลมากเลยเพียงแต่เพียงว่าไอ้คนที่ทำให้ลูกเราตายเนี่ยเราจะให้อัยการเขาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายไหมค่ะพอดีว่าหนูฟ้องคดีแพ่งด้วยอะค่ะอ๋อคดีแพ่งเขาให้รอคดีอาญาครับผมค่ะคดีแพ่งชั้นต้นคือเขาตัดสินค่าเสียหายหนูแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมจ่ายทางฝั่งนู้นก็ไม่ยอมจ่ายเขาเลยตอนนี้กำลังจะขอขยายอุทธรณ์อยู่อะค่ะก็แล้วแต่เขาถึงเวลาเราก็คอยไปตามดูว่าเขามีทรัพย์สินอะไรให้เรายึดไหมแล้วก็กราบเรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมครับบางคนไม่เข้าใจพอถูกฟ้องหรือมีโนติสมาปั๊บรีบโอนของหนีโอนทรัพย์สินให้แก่ลูกหรือเอาไปขายระวังนะครับมันจะมีความผิดอาญาอีกมาตราหนึ่งก็คือเรื่องโกงเจ้าหนี้นะครับหนีอย่างนี้มีความผิดอาญาติดคุกคุณพุทธศักดิ์ว่าไงใช่ครับนะครับตอนนี้แสดงว่าคดีแพ่งทางคุณอุทิศได้มีการดำเนินคดีและศาลพิพากษาไปแล้วถูกไหมครับค่ะนะครับก็อยู่ในชั้นของการคดีถึงที่สุดหรือยังครับยังค่ะยังต้องอุทธรณ์ชั้นต้นค่ะครับครับก็ดำเนินการไปตามกระบวนการนั่นแหละครับในส่วนของคำพิพากษาเนี่ยคงจะเป็นดุลพินิจของศาลนะครับคือว่าหนูใช้ทนายให้บังคับคดีขายคือยึดทรัพย์สินขายได้ไหมคะทำได้ครับเขายังไม่เขายังอุทธรณ์อยู่
คือไอ้การบังคับคดีเนี่ยพอศาลพิพากษาคุณออกหมายแจ้งบังคับไปเนี่ยคุณสามารถทำบังคับคดีได้แต่นะครับอีกฝ่ายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลว่าเขายังประสงค์จะอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับคดีซึ่งถ้าศาลอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีเราก็ยังไม่สามารถยึดได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับครับขอให้โชคดีนะครับให้กำลังใจโชคดีนะครับค่ะครับผมเคยถามมาแล้วแล้วก็ถามมาแล้วก็ตอบไปแล้วกับเพื่อนบ้านครับอย่างนี้ถ้าไปนครศรีธรรมราชต้องก๋วยเตี๋ยวสองชามครับปรึกษาก็กราบเรียนครับท่านครับเราเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินแล้วนี่เราก็ต้องรอดูครับเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าศาลฎีกาจะเหมือนชั้นต้นอุทธรณ์ไหมก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเขาอยู่ศาลถ้าก็ดูเหตุดูผลต่างๆข้อกฎหมายว่ายังไงที่เขาอ้างว่าการสอบสวนไม่ชอบนี่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ทำใจเย็นไว้ก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมนะครับสุริกนี่เกี่ยวกับเรื่องบำรุงตับนะครับเพื่อนผมเอาไปกินแล้วตับลูกหมากโตนะหายฉี่ผมก็หน้าสดใสดีขึ้นเพราะไอ้นี่แหละครับแล้วก็ยาบำรุงไม่ใช่ยาอาหารเสริมบำรุงสุขภาพของผู้ชายนะครับของกัญชัยสนใจก็ติดต่อมาที่ผมก็พูดตรงๆครับเผื่อได้ค่าน้ำมันลดบ้างแต่ของมันดีครับถ้าไม่ดีไม่เอายี่ห้อโสพลไม่กล้ามาพูดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมโสพลเพชรสว่างแล้วก็ทนายพัฒนศักดิ์และทนายลัคนานะครับและทีมงานขอลาไปก่อนท่านพ้นทุกข์เรามีสุขครับนี่คืออุดมการณ์ของไทยทุกประชาชนสวัสดีครับ